ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็มาแนะนำต้นยาอีกต้นหนึ่งนะครับเถากำยานนะครับนี่ครับเถากำยานรากมีกลิ่นหอมนะครับเก็บไว้ทำยาหอมเป็นยาบำรุงกำลัดก็ได้นะครับหรือเป็นยาหอมก็ได้นะครับกำยานแบบจากเมริกาเดิมกันยานบัดกำยานนะครับสรรพคุณบำรุงเพศก็ได้นะครับเป็นยาหอมก็ได้